สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็น Canon Datamatic นะครับก็มันก็จะปรับวันที่ได้นั่นแหละแต่ว่าวันที่เนี่ยมันไม่น่าจะสมัยเนี้ยวันที่มันไม่น่าจะถึงแล้วนะตรงนี้เป็นโฟกัสนะครับแต่ถ้าหากจะปรับเล่นนะครับก็อันนี้เป็นปรับใช้กับแฟลชเนาะหรือว่าเราปรับกันที่ตรงตัวเองก็คือกล้องเลือกรูรับแสงให้เราเองนะครับเป็นออโต้รูรับแสงนี่ปรับตัวเลขเนี่ยก็ตรงนี้แต่หาที่ปลดล็อกก่อนไม่แน่ใจว่ามันเลื่อนตรงไหนอ๋อเลื่อนได้เลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าเราก็จะปิดไว้นะครับเราก็จะไม่ตั้งมันนะครับตรงนี้เป็นขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นสุด1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีกล้องก็จะเลือกรูรับแสงแล้วก็สปีดชัตเตอร์ให้เองนะครับดูตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมลองเอานิ้วบังที่วัดแสงชึบนี่มันก็จะเปิดปิดนานขึ้นเห็นไหมเอ่ยนะครับพอเราเอานิ้วออกปุ๊บมันก็จะเปิดปิดไวนะครับกล้องก็จะคำนวณให้นะครับตรงนี้เป็นตัวปรับ ISO นะก็ตั้งไว้สัก400แล้วกันนะครับขึ้นฟิล์มเลื่อนตรงนี้นะครับแล้วกดถ่ายอันนี้จะเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับนี่ก็ทำงานดีนะครับนี่ถ้ามันตามที่ผมเข้าใจนะถ้าแสงมันน้อยเนี่ยไฟมันจะขึ้นเดี๋ยวผมลองเอาที่มีแสงมากพอเนี่ยไฟมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเอามือบังนะครับนี่ขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเช็คแบตไฟก็จะขึ้นในช่องมองผมกดแล้วนิ้วมันไปบังดูยังไงถ้าผมเอานิ้วเอาทาบช่องมองเนี่ยนิ้วผมมันจะกดที่เช็คแบตไม่ได้นะครับโอเคน้องอย่าหาอะไรมาจิ้มทับช่องมองก่อนนี่เห็นไหมนะครับเปิดฝาหลังก็ตรงนี้จุ๊บใส่ฟิล์มนะครับตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้นะครับเวลาเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยเดี๋ยวกดถ่ายทิ้งก่อนขึ้นฟิล์มปลายฟิล์มเนี่ยก็จะพันเข้าแกนตรงนี้นะครับพอมันพันจนเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราก็เปิดปิดไปปิดฝาหลังแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับตรงนี้เป็นวงแหวนโฟกัสนะ